เรียนไปทำไมทำไมต้องรู้เรื่องนี้ไม่เห็นได้ใช้ในชีวิตจริงเลยเราเรียนรู้เพื่อรู้เพื่อฝึกวิธีการคิดเพื่อให้รู้ว่าทุกปัญหามีทางแก้ไขได้หากใช้วิธีการที่ถูกต้องก็จะได้รับคำตอบที่ถูกต้องเสมอการเรียนรู้ในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชาใดจึงเป็นภาพจำลองของการใช้ชีวิตจริงโจทย์ที่เราทำปัญหาที่เราแก้จะเรียนรู้จากง่ายไปหายากเสมอเหมือนชีวิตจริงที่เราก็ต้องทำสิ่งง่ายๆไปเรื่อยๆจนเกิดความชำนาญและทำในสิ่งที่ยากขึ้นได้การศึกษาคือการสร้างความเชื่อมั่นในการคิดให้ลูกรู้ว่าลูกสามารถคิดและหาคำตอบที่ถูกต้องตามหลักการได้นั่นเอง